สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Aquaman ครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกนะฮะที่ผมไปดูมา2รอบนะฮะเพราะว่าตื่นตาตื่นใจกับการถ่ายทำของเรื่องนี้มากนะฮะเพราะว่าผมกำลังศึกษาเรื่องของการทำวิดีโอการทำภาพยนตร์นะฮะมันมีฉาก CG ที่แบบสุดยอดมากผมประทับใจมากว่าเขาทำในสิ่งพวกนี้ได้ยังไงนะฮะสมกับเป็นฮอลลีวูดจริงๆและก็ปกติแล้วเนี่ยผมไม่เคยเจอหนังของ DC นะฮะจักรวาลของ DC ที่ทำหนังออกมาได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากนะครับแล้วก็ตัวนักแสดงนำเนี่ยนะฮะพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะครับทั้งตัวของอาร์เธอร์เองนะฮะนี่อาร์เธอร์แล้วก็เมล่าเองก็หาตัวแสดงที่เหมาะสมกับบทมากนะครับก็ผมพยายามจินตนาการอีกรอบนึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไปหานักแสดงคนอื่นที่ไม่ใช่2คนนี้ใครจะเหมาะสมนะฮะผมก็ยังคิดไม่ออกนะฮะตัวของอาร์เธอร์เนี่ยโอ้โหแบบคือสุดยอดมากเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังมากสามารถที่จะยกเรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาไว้บนผิวน้ำได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะว่าหนังเรื่อง Aquaman เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูนะฮะก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่ารอบนี้ DC ทำออกมาได้ดีจริงๆนะฮะผมต้องขอชื่นชมนะฮะเพราะว่าผมพยายามเปรียบเทียบระหว่างจักรวาลของ Marvel กับ DC อยู่ตลอดเวลาว่าค่ายไหนที่เขาเหนือกว่านะฮะแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยมาเวลเหนือกว่านะครับแต่ว่าหลังจากที่เจมส์วานมาทำเรื่องAquaman เนี่ยนะฮะ DC ก็มีการตีตื้นขึ้นมานะฮะเล็กน้อยแล้วนะผมเชื่อว่าหนังของ DC ในเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะมีมิติมากขึ้นแล้วก็สู้กับมาเวลได้สูสีมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันฮะว่าในเรื่องต่อไปเนี่ยผมจะเอาหนังเรื่องอะไรมาพูดอีกนะฮะนี่ผมไปดู2รอบแสดงว่ามันดีจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามกันครับสวัสดีครับ